สวัสดีครับท่านผู้ชมไกด์อุบลพาเที่ยวอุบลอย่างคนอุบลเที่ยววันนี้เราพาท่านมาเที่ยววัดอัมพวันวนารามนะครับอยู่ที่บ้านท่าศาลาตำบลชีทวนครับผมครับที่นี่เมื่อเร็วๆนี้มีการค้นพบเรือโบราณลำใหญ่หนึ่งลำนะครับผมก็เลยตอนนี้ได้มีการทำพิธีนำขึ้นมาไว้ที่บริเวณของวัดอัมพวันวนารามเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับชาวบ้านที่อยู่ในวัดนี้ครับสวัสดีครับคุณยายครับจ้าสวัสดีจ้ายายแนะนำตัวได้ครับไอ้นางบุญท่านี่จ้าอ๋อครับผมคุณยายอยู่ที่อยู่ที่บ้านท่าศาลาบ้านท่าศาลาตรงนี้จ้าท่าศาลาจ้าเรือนี้ค้นพบนานหรือยังครับเนี่ยพบนานแล้วแต่ยังไม่มีเวลาขึ้นเพิ่งจะมีเวลาวันที่ไอ้สี่สิงหาจ้าเราไปเรือนี้ไปเจอที่ไหนครับผมเจอที่ริมน้ำนู่นริมน้ำฝั่งฝั่งนู้นจ้ะฝั่งนู้นริมน้ำวัดนี้ใช่ไหมครับจ้า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 ใครเป็นคนไปเจอครับไอหมู่ห้าเขาเข้าไปไอมองเข้าไปลองมองนะครับไปดำน้ำอย่างเงี้ยแหละครับจ้าเขาดันน้ำลงไปดูแล้วเขาก็สงสัยว่าเอออะไรเขาก็ว่าเขาก็เลยลงไปดูเขาไปว่าเป็นเรือใหญ่นี่เลยมาพูดให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านก็ลงไปดูกันครับแล้วตอนไปเจอนี่ก่อนที่จะเจอนี่มีชาวบ้านฝันหรือมีใครฝันเหตุการณ์เลยว่าถึงจะเจอตรงนั้นหรือเปล่าครับไม่มีฝันไม่มีฝันนะครับคือเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแหละที่เราไปตกปลาอะไรอย่างเงี้ยครับบังเอิญเจออันนี้นานแล้วครับผมแล้วเรือนี้เอาขึ้นมานานหรือยังครับเอาขึ้นมาวันที่4ขึ้นจากน้ำมาก็อยู่ฝั่งนู้นครับไม่มีเวลาขึ้นมาพอไม่พร้อมกันเพียงพร้อมกันนะครับเลยรอโอกาสเราโอกาสให้ว่างเวลาว่างแล้วเอามาที่ท่าไอ้หลวงปู่ท่าหลวงปู่จ้าหลวงปู่แล้วก็มาลอยตรงนั้นอีกเพิ่งเอาขึ้นมาวันที่วันอะไรวันพฤหัสบดีที่อะไรอ่ะพฤหัสที่ผ่านมาจ้าจ้าโอ้ก็เพิ่งสามวันจ้าจ้าโอ้ครับผมจ้าครับผมแล้วผมโทษนะครับผมสังเกตจากข้างๆเรือนี่มีรอยขาวๆเต็มไปหมดเลยอันนี้เกิดจากอะไรครับเขามาขอโชคขอลาบชาวบ้านแถวนี้หรือเปล่าครับหรือว่าทั่วไม่ทั่วไปเลยจ้ะแสดงว่าช่วงนี้วัดอัมพวันวนารามของเราจะมีคนแปลกหน้าจ้ามาเป็นคันรถเลยจ้าจ้ามาเยอะเลยมาทุกวันจ้าตั้งแต่เริ่มเอาเรือขึ้นมาขอโชคกันนี่ได้ผ่านวันออกหวยไปหรือยังครับผ่านตั้งแต่นู้นฝั่งนู้นตั้งแต่ฝั่งนู้นแล้วฝั่งนู้นสองวัดแล้วถูกเขาถูกกันคนที่เข้ามาดูคุณยายไม่ถูกยายชอบเลยแต่ว่าถูกจริงคุณยายต้องไปดูกับเขาด้วยจ้าครับผมแล้วเรือนี้มีคนศึกษาหรือยังครับผมเรือนี้ว่าเรือนี้เป็นเรืออะไรเป็นเรือการค้าเรือค้าขายหรือว่าเรือตกปลาหรือว่าเรืออะไรอย่างนี้ครับเขามาชงดูเนาะเขาว่าไอเรือนี้เป็นเรือหลวงข้าราชการมาตรวจงานตอนนะตอนที่โบราณประมาณสมัยได้ไหมครับน่าจะเป็น200กว่าเขาบอก200กว่าปีแล้วครับเรือนี้จ้าวันนี้เข้ามาที่นี่แหละเขามาชงครับชงดูแล้วเขาว่า200กว่าปีเป็นเรือราชการมาตรวจงานแล้วก็จอดตรงนู้นตรงที่เขาเจอนั่นแหละนั่นแหละเขาจอดตรงนี้เรือนี้ยาวสักกี่เมตรครับเนี่ยบอกว่า26เมตร26เมตรครับจ้ายาวเร็วมากเลยแล้วตอนนี้เรามีการซ่อมแซมอะไรบ้างหรือยังครับยังไม่มีสภาพที่ผมเห็นนี่คือเป็นสภาพที่เราสภาพเดิมนำขึ้นมาเดิมๆนี่จ้าจ้ายังไม่ได้เรียกว่ายังไม่ได้มีการซ่อมไม้ซ่อมอะไรจ้ายังไม่มีอะไรเข้าไปเลยมันไม่ทำครับผมเหมือนเดิมครับมีชื่อเรือมั้ยครับย่าไหมเงินไหมทองเรือย่าหมายเงินหมายทองจ้าอันนี้ใครเป็นคนเอ่ยชื่อไอ้คนที่อยู่กรุงเทพเขาเข้าชงเพราะไปติดเขาในกรุงเทพน่ะเขาโทรมาหาหลวงปู่ที่นี่บอกว่าวันจะเอาขึ้นให้มีขนมกิน6 3หาบแล้วของหวานอีกเขาบอกว่างี้ให้ทำพิธีคำหมากด้วยของหวานด้วยเขาบอกก็เลยมาทำวันพฤหัสนี่ไงโอ้ครับผมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปลองชมรายละเอียดของเรือนะครับผมขอบคุณคุณยายมากครับจ้าโทษนะครับพอจะเห็นเลขหรือยังครับเดี๋ยวเราไปช่วยดูใกล้ๆครับท่านผู้ชมครับ
งวดนี้นะครับไปตีกันเอาเองครับผมขอบคุณครับ